เรารักสมุนไพรเราก็เลยเอาพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาทำสบู่วิสาหกิจชุมชนของเราให้ลูกกลุ่มมาส่งสมุนไพรแล้วแปรรูปเพื่อให้มีรายได้ต่อชุมชนค่ะสวัสดีค่ะสรัญญาเจริญวงศ์ทำเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรวิสาหกิจชุมชนบ้านค่ายเจริญค่ะจุดเริ่มต้นคือเรารักสมุนไพรเราไม่อยากจะใช้สบู่เคมีทั่วไปเราคิดว่าตัวสมุนไพรตัวไหนที่รักษาดูแลเรื่องกระฝ้าถ้าเราไปซื้อที่รักษาของทางในเมืองที่เขาทำกันแพงมากค่ะเราก็เลยเอาพืชสมุนไพรพื้นบ้านร้านนาเชียงรายเนาะเอามาทำเพื่อให้ใช้ของที่ไม่แพงแต่ได้ความชุ่มชื่นแต่ใบหน้าโดยที่ราคาไม่ถึงร้อยไงค่ะตอนแรกแม่ก็คิดสูตรสบู่ตัวนี้ขึ้นมาเนาะแล้วแม่ใช้ดีแล้วก็แม่ก็เลยคิดว่าชุมชนของเราก็เป็นชุมชนเล็กๆไม่ได้เป็นชุมชนใหญ่ก็เลยอยากจะให้ชุมชนของเราลดรายจ่ายในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็เลยรวมกลุ่มเงินทุนก็เล็กๆน้อยๆไม่ได้มากรวมๆกันนะคะก็คิดทำกันขึ้นมาแต่พอนานไปก็เริ่มเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่มารวบรวมกันกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะวิสาหกิจชุมชนของเราเอาตัวสมุนไพรของท้องถิ่นของเราให้ลูกกลุ่มมาส่งที่เราแล้วเราเป็นผู้แปรรูปเพื่อให้มีรายได้ต่อชุมชนค่ะถ้าขาดตัวไหนเราก็จะสั่งลูกกลุ่มเอามาส่งที่เราบางคนเขารับเป็นตัวสบู่ไปแทนโดยที่เขาไม่ได้รับตังค์จุดเด่นของเขาคือ 1. เราใช้ตัวพืชสมุนไพรที่อยู่ท้องถิ่นอีกตัวหนึ่งคือใช้แล้วมันดีจริงๆใช้แล้วบอกต่อกับการที่ว่าเราเอาพืชสมุนไพรมาทำเรียนรู้มาจากวิทยากรมาสอนก็สอนให้เรารู้แนวทางแต่เราก็มาคิดค้นกันเองว่าตัวสมุนไพรตัวนี้รักษาตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆ ก็มีประมาณนี้ก็คือมีกิสลีนมีน้ำผึ้งนมผึ้งมะละกอแครอทแล้วก็ฟักข้าวกาแฟสารตั้งต้นก็คือกิสลีนค่ะมันปลอดสารมันไม่ใช่เคมีเราก็เอาตัวกิสลีนมาตั้งบนน้ำให้ตัวกิสลีนมันละลายแล้วเราก็สกัดพืชสมุนไพรออกมาเป็นตัวน้ำเราถึงได้เทน้ำตัวสมุนไพรลงไปกิสลีน1กิโลต่อน้ำสมุนไพร3ขีดฟักข้าวเนี้ยจะทำให้หน้าใสมะละกอเนี้ยจะทำให้ขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็แครอทเนี้ยจะพวกฝ้าแล้วตัวสำคัญคือกาแฟจะบำรุงทะลุทะลวงเรื่องฝ้าราคาสินค้าสบู่เราตอนนี้อยู่ที่ก้อนละ50บาท50บาทนี่คือ50กรัมนะคะผลตอบรับคือลูกค้าบอกว่าใช้ดีมากเพราะเขาบอกตัวนี้เป็นสมุนไพรจริงๆแล้วตรงที่เขาเป็นขุยเขาหายแล้วคิดว่าต่อยอดโดยการที่อาจจะมีสมุนไพรตัวใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้นตอนนี้เราเป็นสบู่ก้อนใช่ไหมต่อไปเราอาจจะคิดค้นโดยการทำเป็นสบู่เหลวเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ให้ทางชุมชนเรามีรายได้มากขึ้นค่ะปกติแล้วเขาทำไร่ทำนากันค่ะทำไร่ทำนาทำสวนเขาก็มีความสุขกันมากที่เรามาสอนทำตรงนี้เขาได้สิ่งแปลกใหม่แล้วเขาก็บอกว่าลดรายจ่ายภายในบ้านด้วยมีความสุขมากที่ได้ทำแล้วก็ที่ได้ให้กับชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ